าหมายการพัฒนาที่3ค่ะ Good Health and Well-being ค่ะการสร้างหลักประกันการมีสุขภาพที่ดีและส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคนในทุกวัยนะคะโรงพยาบาลอุ้มผางจังหวัดตากนะคะเขาจัดทำโครงการรับบริจาคยาเหลือใช้ค่ะทุกท่านเพื่อที่จะรักษาอาการป่วยให้กับคนในพื้นที่ด้วยเรามาฟังเรื่องราวที่น่าสนใจนี้นะคะจากนายแพทย์วรวิทย์ตันติวัฒนทรัพย์ค่ะผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุ้มผางเชิญพบกับท่านได้เลยค่ะครับสวัสดีอาจารย์วิชัยครับแล้วก็สวัสดีทุกท่านครับนะครับวันนี้ผมก็ขออนุญาตมาเล่าเรื่องยาเหลือใช้นะครับความเป็นมาว่าเป็นยังไงนะครับก่อนอื่นผมแนะนำก่อนนะว่าผมมาจากไหนนะครับก็คือผมอยู่จังหวัดตากนะครับอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงนี้ของประเทศไทยนะตรงนี้กรุงเทพนะครับแล้วก็จังหวัดตากนะครับฝั่งตะวันตกเนี่ยนะครับก็แบ่งเป็น5อำเภออย่างงี้นะครับมีอำเภอท่าสองยางอำเภอแม่ลำมาอำเภอแม่สอดอำเภอพระอำเภออุ้มผางนะครับตรงนี้พื้นที่ผมเนี่ยมันเป็นพื้นที่ชายแดนนะครับแล้วก็จริงๆ5อำเภอชายแดนฝั่งตะวันตกของจังหวัดตากเนี่ยนะครับฝั่งตรงข้ามในประเทศเมียนมาปัจจุบันก็คือรัฐกะเหรี่ยงนะครับจริงๆแล้ว5อำเภอตะวันตกเนี่ยก็เป็นพื้นที่ดั้งเดิมของคนกะเหรี่ยงเขาเรียกตัวเองว่าคนปากากะยอนะครับเราเรียกเขาว่าคนกะเหรี่ยงนะครับเมื่อ100กว่าปีก่อนครับประเทศไทยเนี่ยนะครับตอนนั้นเป็นสยามแล้วก็ตอนนั้นอังกฤษเนี่ยมายึดครองเบอร์มาอยู่นะครับก็แบ่งประเทศกันพอแบ่งประเทศกันมันก็เลยผ่าคนกะเหรี่ยงออกเป็น2ฝากนะครับพอแบ่งเป็น2ฝากเนี่ยคนกะเหรี่ยงก็อยู่ทั้งฝั่งไทยด้วยฝั่งเมียนมาปัจจุบันนี้ด้วยคนกะเหรี่ยงที่อยู่ฝั่งไทยเองก็ชอบอยู่บนภูเขาสูงนะครับทุกวันนี้ก็ยังคลอดลูกในป่ากันอยู่เลยยังมีหมอตำแยอย่างอำเภอท่าสองยางอำเภออุ้มผางเนี่ยมีหลายร้อยคนเด็กคลอดปีนึง2อำเภอรวมกันน่าจะ 1,000 นึงครับที่คลอดที่บ้านด้วยหมอตำแยแล้วก็คลอดที่โรงพยาบาลก็ประมาณ 1,000 คนนะครับปัญหาที่ผมมีที่เกี่ยวข้องกับยาเหลือใช้นี่ก็คือว่าผมก็เอาปัญหาของชาวบ้านผมที่ผมต้องดูแลนั่นแหละครับมาเป็นตัวตั้งปัญหาของชาวบ้านผมก็คือหลักๆคือเขาไม่มีประกันสุขภาพนะครับไม่มีหลักประกันสุขภาพใดๆเพราะว่าเขาเป็นคนไร้สัญชาติเป็นคนกะเหรี่ยงนี่แหละครับอันที่2คือการเข้าถึงบริการนะครับก็คืออยู่ในพื้นที่ห่างไกลครับคนที่ผมดูแลเนี่ยครับมีประมาณ 73,000 กว่าคนเนี่ยนะครับจะมีประมาณ 30,000 คนนะครับเฉพาะอำเภออุ้มผางนะครับที่ไม่มีหลักประกันสุขภาพหมายว่าเขาไม่มีสัญชาติกระบวนการต้องรอพิสูจน์อีกเยอะเลยนะครับซึ่งอาจจะใช้เวลาเป็นหลายร้อยปีคือเกิดในหมู่บ้านแล้วก็เขาก็ไม่ได้มาทำบัตรประชาชนที่อำเภออย่างเงี้ยนะครับทั้งที่ก็อยู่ในประเทศไทยที่สยามมาก่อนอยู่เป็นประเทศไทยนะครับแต่ไม่ได้มาแจ้งเกิดก็เลยไม่ได้บัตรประชาชนก็มีชาวบ้านกะเหรี่ยงที่อยู่ในฝั่งเมียนมาด้วยเหมือนกันนะครับชาวบ้านกะเหรี่ยงหน้าตาเป็นแบบนี้ครับปัญหาของเขาจริงๆนะครับก็คือว่าชาวบ้านคนเหล่านี้ก็เป็นคนยากจนนะครับ อยู่พื้นที่ไกลๆอยู่ในป่าอยู่ในเขานะครับแล้วก็พื้นที่ป่าเขาเนี่ยนะครับมีโรคภัยไข้เจ็บที่เป็นโรคติดเชื้อที่รุนแรงถึงชีวิตเสียชีวิตได้นะครับหน้าตาเขาก็เป็นคนแบบแม่เขาก็เป็นคนแบบเราเนี่ยนะครับสังเกตว่าคุณยายท่านสองท่านเนี่ยนะครับเป็นคอพ่อนะครับเด็กเนี่ยเป็นปากแหว่งนะครับตอนนั้นเนี่ยนะครับส้วมที่เขาใช้เป็นส้วมนั่งยองแบบนี้นะครับเขาไม่ใช่ส้วมนั่งราบนะครับชาวบ้านหน้าตาก็ประมาณนี้นะครับเวลาเราไปหมู่บ้านนะครับเอาภาพมาพาทุกท่านไปดูนะครับบางหมู่บ้านก็มีบ้านของเขานี่คือที่อยู่อาศัยเขาบ้านปัจจุบันนี้เขาเป็นเงี้ยแต่บ้านเนี้ยหลังเนี้ยถือว่าสวยนะครับก็คือดีนะครับเขายังอยู่กันแบบนี้อยู่คืออยู่ในป่าจริงๆนะครับบ้านลักษณะชาวบ้านนะครับเวลาเดินทางมันก็ยากลำบากมันเป็นพื้นที่ป่านะครับมันเป็นป่าต้นน้ำนะครับก็มีลำน้ำมีอะไรแบบนี้นะครับรถที่เห็นนี่ก็คือรถอีต็อกนะครับที่ชาวบ้านเขาใช้ทำนาเวลาคนเจ็บป่วยก็ส่งออกจากพื้นที่มาด้วยนะครับเวลาเราไปออกหน่วยอาจจะมีลักษณะแบบนี้นะครับเจ็บป่วยก็หามกันมาแบบนี้ก็ยังมีนะครับแต่ว่าพื้นที่ที่ผมอยู่ตอนนี้ไม่มีคนคลอดลูกตายแบบนางนาคอีกแล้วนะครับเมื่อปี51กับเคสสุดท้ายนะครับหลังจากนั้นมาแล้วเราไม่มีแล้วนะครับเราพยายามช่วยเนี่ยครับเนี่ยเราชาวบ้านก็มีรถอีต็อกแบบนี้นะช่วยตัวเองส่วนหนึ่งนะครับแล้วเราก็ไปช่วยเขาส่วนหนึ่งด้วยเหมือนกันเนี่ยครับเวลาที่เราไปช่วยพื้นที่มันกันดารแบบนี้มันไม่มีถนนจริงๆจังๆเราก็มีรถติดนะแต่ไม่ติดแบบในกรุงเทพติดแบบนี้แทนนะครับงั้นบางทีมันก็ติดแบบนี้นะครับต้องเวลาไปรับคนไข้เนี่ยต้องไป2คันอะไรเงี้ยนะครับเผื่อต้องช่วยกันดึงนะครับเนี่ยครับอันนี้รถที่สมเด็จพระเทพพระราชทานให้นะครับไว้ไปรับคนไข้ในพื้นที่นะครับเป็นรถโฟวินนะครับติดวินแล้วก็ปั่นโซ่ไปด้วยนะครับบางทีรถติดก็จะเป็นแบบนี้บางทีก็ต้องใช้ช้างลากแบบนี้นะครับถ้าเจ็บป่วยมากๆต้องขึ้นฮอเลยครับนะครับเนี่ยครับผมให้ไปดูทีนี้เข้ามาที่โรคภัยไข้เจ็บเมื่อกี้ที่ผมเรียนทุกท่านนะครับว่าชาวบ้านผมเนี่ยเขายากจน
ขาอยู่ไกลๆใช่ไหมครับอันนี้คือโรคภัยไข้เจ็บโรคภัยไข้เจ็บเป็นแบบนี้ครับเรามีจังหวัดต่างเราเป็นแชมป์มาลาเรียตอนนี้เราเป็นรองแชมป์อยู่นะครับมาลาเรียนี่มันเกิดจากยุงก้นป่องยุงในป่าเราฆ่ายุงไม่ได้นะครับแล้วก็เอ๊ะเราต้องมีหลายท่านถามเหมือนกันว่าทำไมผมต้องไปรักษาคนกะเหรี่ยงในฝั่งเมียนมาโดยเขาบอกว่าถ้าเขาเป็นโรคมาลาเรียนะยุงจากฝั่งเมียนมามันก็บินข้ามชายแดนมาได้นะโดยไม่ได้ขอวีซ่าอะไรเงี้ยเนาะมันก็มากัดคนฝั่งนี้มันก็เป็นไปหมดนะครับมันก็เป็นหลายโรคไม่ใช่แค่มาลาเรียอย่างเดียวมีโรคอื่นอีกเยอะเลยนะครับโรคที่เราอาจจะไม่ค่อยเจอแล้วนะครับเนี่ยถึงชีวิตหมดนะครับนะครับถ้าเราไม่รักษาเขาก็ตายนะครับเสร็จแล้วเขาก็แพร่โรคต่อนี่คือเหตุผลก็ว่าโรคภัยไข้เจ็บมันไม่เข้าใครออกใครคนสัญชาติมีสัญชาติไม่มีสัญชาติเป็นฝรั่งเป็นจีนเป็นอินเดียเป็นแขกเป็นอะไรเป็นคนไทยคนกะเหรี่ยงเป็นได้หมดครับนะครับโรคมันติดต่อกันได้นะครับอหิวาเนี่ยครับก็เป็นหลายร้อยเป็นทีงหลายร้อยคนแล้วก็ตายทีหลายสิบคนนะครับอย่างนี้นะครับบ้านเด็กที่อยู่บ้านเนี่ยมีเด็กอยู่เท่านี้นะครับแล้วก็เนี่ยดูส้วมเขาเนี่ยครับหันก้นไปตรงคนหันหน้าไปทางเนี้ยนะครับแล้วนี่เป็นลำน้ำอหิวาก็เลยแพร่กันไปทั่วนะครับวัณโรคก็เยอะครับวัณโรคที่ต่อทางเดินหายใจนะครับเราเลยต้องรักษาทุกคนนะครับคอตีบโรคจากวัคซีนอะไรก็เยอะเนี่ยครับตะกี้เนี่ยผมเห็นอาจารย์ท่านไปพูดเรื่องอาหารนะครับผมก็สังเกตว่าเด็กผมเนี่ยที่ผมดูแลเนี่ยนะผมมีเด็กขาดสารอยู่ 40% เนาะเนี่ยเด็กตัวเล็กแบบไม่แต่ปัญหาเด็กในเมืองก็จะเป็นแบบนี้แทนเนาะเดี๋ยวนี้เป็นอย่างนี้นะครับอันนี้ครับโรคจากในอดีตที่ผ่านมาอันนี้เป็นครับขาดไอโอดีนนะครับรูปทางซ้ายมือนะครับรูปขวามือเนี่ยเป็นเด็กเป็นโปลิโอนะครับแต่รอดชีวิตนะครับเนี่ยครับยังคลอดลูกในหมู่บ้านจริงๆคลอดลูกในป่าด้วยหมอตำแยหน้าตาแบบนี้ครับนะครับอย่าไปคาดหวังว่าหมอตำแยต้องอะไรอย่างนั้นนะครับหน้าตาแบบนี้เลยครับหมอตำแยแล้วเราก็มีกระเป๋าให้ครับมีชุดอุปกรณ์อะไรแบบนี้นะครับเนี่ยชุดทำคลอดครับเนี่ยครับเนี่ยนะแล้วก็ตัดสายสะดือด้วยอันนี้ครับเนี่ยนะอันนี้นะครับตัดสายสะดือ3 บาทครับแต่ไม่เด็กจะไม่เป็นปัทยักนะครับอย่างเงี้ยนะครับทีนี้เนี่ยชาวบ้านเนี่ยเขาอยู่อย่างเงี้ยครับปรากฏว่าที่อยู่ของกระทรวงสาธารณสุขเองนะครับก็ทำไม่ครอบคลุมครับเราเลยต้องมีสถานบริการเพิ่มขึ้นมาสมเด็จพระเทพให้สร้างสถานบริการสุขศาลาเพิ่มขึ้นมานะครับสุขศาลาพระราชทานนะครับเราก็ทำสุขศาลาหมู่บ้านเพิ่มเติมแล้วสุขศาลาหมู่บ้านเนี่ยครับก็มีระบบสื่อสารวิทยุนะครับติดต่อกับโรงพยาบาลได้เดี๋ยวนี้ก็ขอดาวอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียมนะครับใช้ไลน์ใช้อะไรคอนซัลท์กันนะครับข้ามไปฝั่งโน้นด้วยฝั่งเมียนมาด้วยเป็นการไปทำสุขศาลานะครับแล้วก็มีคลินิกข้ามแดนเราก็เลยต้องใช้ยาเยอะครับทีนี้ทรัพยากรที่มันต้องใช้เยอะเนี่ยครับมันอย่างสร้างอาคารมันสร้างครั้งเดียวแล้วมันใช้ได้นานใช่ไหมครับไปยาไปกินแล้วมันหมดไปเลยผมมาคำนึงว่าคุยกับน้องๆว่าเอ๊ะอะไรสำคัญที่สุดล่ะเครื่องมือที่มันใช้นานแต่ยาเนี่ยมันหมดไปแล้วปรากฏว่ายาเนี่ยแหละครับมันเป็นทรัพยากรสำคัญที่เราต้องมีผมเป็นหมอแต่ไม่มียาผมไปรักษาใครไม่หายผมไปบอกเชื้อโรคมันหายมันไม่หายมันต้องใช้ยานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปีนึงประเทศไทยมีทิ้งยาไปหลายพันล้านบาทครับน่าจะ 5-6,000 ล้านบาทขึ้นไปแล้วนะครับในปีนี้นะครับผมก็เลยคิดว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราเริ่มต้นที่โรงพยาบาล นะครับด้วยการเอาทำถุงแบบนี้ให้เอากลับบ้านนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเอามานับนะครับปีแรกเนี่ยได้400,000กว่าบาทเนี่ยเราก็คิดถึงทั้งประเทศเท่าไหร่นะครับเราก็ไปเอาข้อมูลมาดูนะครับปรากฏว่าทำแบบนั้นตอนนี้เราเลยขอรับบริจาคมาประมาณ 8-9 ปีเนี่ยนะครับตอนนี้ท่านบริจาคส่งยาเนี่ยไปให้อย่างเงี้ยเลยนะครับส่งพัสดุไปส่งเคอรี่ไปก็มีนะครับปีนึงได้เนี่ยครับเป็นลักษณะยากล่องที่ส่งไปแล้วก็มีของบริจาคอย่างอื่นด้วยนะครับที่ใช้ตามบ้านนะครับเกี่ยวกับคนไข้ด้วยอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็มีสื่อมวลชนมาช่วยเรานะครับช่วยหายาบริจาคช่วยโปรโมทให้นะครับปีหนึ่งเป็นยังไงครับปีหลังสุดเนี่ยนะครับได้มา14 ล้านนะประมาณนี้แต่จริงได้มาประมาณ20 ล้านนะแต่ทิ้งไปนะส่วนหนึ่งยาที่มาใช้นะใจเขาใจเราถ้าผมไม่กล้ากินผมก็ไม่ให้ใครกินเพราะนั้นก่อนหมดอายุหรือยาวหมดอายุประมาณ6 เดือนแล้วเนี่ยผมก็คัดทิ้งเหมือนกันนะครับผลที่คิดว่าน่าจะได้นะครับเนี่ยครับมีบางท่านก็ส่งถุงยามาเราใช้ถุงกระดาษนะไม่ใช้ถุงพลาสติกแล้วนะครับตัวนี้นะครับไม่ต้องซื้อด้วยนะครับมีผู้พับมาให้เลยนะครับเนี่ยถุงพลาสติกเนี่ยส่งยาให้กับชาวบ้านเลยนะครับให้คนไข้เลยสิ่งที่ผมอยากให้เกิดขึ้นคืออะไรครับอันแรกคือเป็นเรื่องของ patient compliance แปลว่าคนที่เป็นโรคเรื้อรังอยู่แล้วกินยาไม่ครบเองเนี่ยนะครับคนนั้นก็ควบคุมโรคไม่ได้เช่นเป็นความดันโลหิตสูงเนี่ยครับควบคุมโรคไม่ได้เป็นเส้นเลือดสมองแตกกลายเป็นอัมพาตต้องนอนอยู่ที่บ้านนะครับอันที่สองคือต้นทุนการเสียยาของประเทศไทยมันหลายพันล้านบาทครับผมไม่ได้คิดว่าอยากให้โรงพยาบาลทุ่งผางอย่างเดียวผมอยากจะเหนี่ยวนำทุกท่านแล้วก็เหนี่ยวนำทุกโรงพยาบาลเหมือนกันคิดดูนะครับว่าประเทศไทยมีโรงงานยานะครับแต่เราผลิตยาผงเคมีพันไม่ได้นะเรานำเข้ามาแล้วเรามาจ่ายให้โรงพยาบาลโรงพยาบาลเป็นหนี้โรงพยาบาลไปจ่ายคนไข้ไม่กินเอาไปทิ้งนะครับมันไม่มีอะไรประโยชน์อะไรขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็ผ
ลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะครับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมก็คือว่ายาเป็นสารเคมีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไปทิ้งมันไม่ดีนะครับมันไปปนเปื้อนสิ่งแวดล้อมก็เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมด้วยและที่สำคัญอีกอันนะครับผมคิดว่ามันเป็นการทำทานโดยใช้เจตนาในใจครับแล้วก็ไม่ต้องใช้เงินนะผมก็ไม่รู้สึกว่าเบียดเบียนใครด้วยนะครับเบียดเบียนท่านแล้วก็ระยะยาวด้วยนะครับไม่ได้เป็นเงินนะครับเป็นยาเราได้ให้ทานคนอื่นได้ในสิ่งที่เรามีแล้วเราไม่ได้ใช้แล้วนะครับผมคิดว่าตรงนี้เป็นเรื่องของการพัฒนาจิตใจไปด้วยนะครับว่าสังคมเรามันมีความไม่เท่ากันเยอะนะครับมีคนที่ไม่เท่ากันนี่ก็น้ำตกไว้เผื่อทุกท่านเผื่อจะไปเที่ยวนะครับน้ำตกที่อุ้มผางขอบคุณครับ